ส่วนช่วงนะครับคลิปนี้จะไปคลิปแนะนำการใช้อาวุธของกบินมิก21นะครับในเกม DCS Digital Combat Simulator Series นะครับซึ่งอาวุธที่ผมจะแนะนำก็คืออาวุธพื้นฐานของตัวเครื่องเลยได้แก่ปืนกล 25mm นะครับที่ติดใต้ท้องเครื่องแบบในรูปนี้ที่เป็นบอสเปอร์ข้างหลังกับจรวดมิสไซล์เรดาร์นะครับเรดาร์ไกด์และอินฟราเรดจรวด R3 นะครับแล้วก็ R60 รวมถึงคอเตอร์เมอร์เซเวอร์นะครับก็คือแฟร์กับชาร์ปด้วยนะครับโอเคผมจะตัดไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับเฮ้ยครับตอนนี้ก็มาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วซึ่งอาวุธที่ผมติดตั้งนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกคือติดจรวดเรดาร์ไกด์มิสไซล์นะครับ R3 รุ่นอะไรวะตัวนี้มา R3R นะครับจะเป็นรุ่นจะเป็นเรดาร์แล้วก็ R60M เป็นช็อตเรนจ์อินฟราเรดมิสไซล์นะครับติดมาทั้งหมด4ลูกเลยส่วนด้านล่างนะจะติดเป็นเคาน์เตอร์เมนเซเวอร์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าในเกมนี้เขาจะเรียกว่าพอต ASO2 นะครับจะเป็นทั้งแฟร์ทั้งชาร์ปอยู่ในอันเดียวกันโอเคตามที่ก็พินครับสิ่งแรกนะครับหลังจากติดตั้งอาวุธแล้วบินขึ้นแล้วคือให้เช็คแพลนด้านขวาก่อนครับไม่ใช่แพลนสิแผงด้านขวาอันนี้ว่าคุณเนี่ยได้ทำการเปิดสวิตช์มัสเตอร์อาร์มแล้วก็จ่ายพลังงานไปที่แผงอาวุธต่างๆหรือยังซึ่งหลักๆตอนสตาร์ทเครื่องผมจะติดไว้เลยนะครับอาวุธต่างๆก็เปิดไว้เรียบร้อยคาเมร่าปิดนะครับเพราะมันเกมแบบเกะกะลูกตานะฮะเมื่อเปิดเสร็จแล้วถัดมานะครับให้มองมาดูตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของเรดาร์นะครับอันนี้ได้ทำการติดขึ้นไว้แล้วคือเรดาร์ทำงานนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงขึ้นมาจะเป็นสแกนเนอร์โหมดนะครับสามารถแท็กกิ้งได้เหมือนกันระยะมองเห็นของเรดาร์อยู่ที่30 กิโลเมตรนะครับโอเคถัดมานะครับให้มองทางซ้ายครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการควบคุมอาวุธนะครับสวิตช์ตัวทางซ้ายนะครับแอร์คือแอร์โหมดนะครับสำหรับใช้จรวดต่อสู้อากาศยานทั้งหลายส่วนขยับจอนส่วนอันข้างล่างครับ GND จะเป็นกราวด์โหมดนะครับก็คืออาวุธสำหรับเวลาจู่โจมภาพพื้นดินเราจะสับลงนะครับแล้วก็บิดตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเตชันนะครับก็คือเลือกอาวุธเลือกไพลอนตำแหน่งต่างของปีกนะครับคือเขาจะแยกไว้ให้เลย RKT ก็คือล็อกเก็ตนะครับรวมถึง B ก็คือระเบิดนะครับ1กับ2ไพลอนที่1กับ2ไพลอนที่1กับ2ก็คือไพลอนด้านในครับที่ติดกับปีกก็คือตำแหน่งที่4กับ2ของนะครับ3กับ4คือตำแหน่งที่5กับ1นะครับโอเคซึ่งเขาจะแยกไว้ให้เรียบร้อยนะครับ H24 ก็เป็นจรวดเหมือนกันครับซึ่งของ H24 เนี่ยจะรวมไปถึงมิสไซล์อะไรAir to Groundนะครับเขาเรียกว่าอะไร KH อะไรต่างๆนะครับทั้งหลายด้วยส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ IR และ SAR คือมิสไซล์อินฟราเรดแล้วก็มิสไซล์เรดาร์นะครับซึ่งการที่จะใช้อาวุธตรงนี้ได้ของ AVR ในคลิปนี้ครับที่จะใช้ได้หลังจากสับสวิตช์ขึ้นตรงนี้เป็นแอร์โหมดแล้วจะต้องมาเลือกตรงนี้ทีครับว่าอาวุธที่คุณจะใช้เนี่ยเป็นอะไรเป็นมิสไซล์อินฟราเรดก็คือ R60 นะครับก็ต้องติดขึ้นไว้ถ้าเป็นมิสไซล์เรดาร์ครับก็ต้องเป็น SAR ครับเลื่อนลงมาข้างล่างตำแหน่งตรงกลางเลื่อนได้เหมือนกันครับจะเป็นตำแหน่งเตรียมพร้อมหลังจากเลือกไปแล้วนะครับเลือกอย่างตอนนี้เลือกเป็น IR ผมก็ต้องเลือกบิดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1กับ2ตอนนี้ผมไม่สามารถบิดได้เพราะว่าผมพอสเกมไว้ก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการอธิบายเมื่อเลือกไปแล้วเป็น IR ก็เลือกตำแหน่งไปที่3กับ4ปุ๊บก็จะเป็นตำแหน่งของจรวดมิสไซล์ IR หากว่าเราเลือกเป็น IR แล้วเราเลือกตำแหน่งของไพลอนผิดสิ่งเกิดก็คือยิงไม่ออกนะครับหรือจรวดงงนะครับจรวดเลยก็ต้องเลือกให้ถูกแล้วบิดให้ถูกนะครับซึ่งมันก็จะงงแค่ตรงนี้แหละหลักๆคือแค่จำตำแหน่งของไพลอนปีกไว้ครับว่าคุณจะติดตั้งไปที่ปีกข้างไหนบ้างโอเคก็เราเลือกการควบคุมอาวุธไปแล้วครับรวมถึงมิสไซล์สำหรับปืนนะครับขออธิบายก่อนเพราะว่ามันง่ายที่สุดใน3โลกแล้วครับของเครื่องนี้ก็เหมือนเดิมครับแผงด้านขวาสวิตช์กันออนครับก็คือปืนทำงานแต่ว่าคุณจะไม่สามารถยิงออกได้เพราะไฟตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะคุณต้องให้ไฟตรงนี้เป็นสีเขียวโดยการกดปุ่มรีโหลดนะครับ1 2และ3นะครับให้กดแค่อันเดียวนะครับพอบินขึ้นแล้วสับสวิตช์กันปืนออนไว้ปุ๊บ
กดปุ่มเลขหนึ่งหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะมีเสียงปึกขึ้นมาจะเป็นการรีโหลดพอรีโหลดแล้วเนี่ยปืนก็ยิงออกนะครับหากว่าปืนยิงไปแล้วยิงไม่ออกหรือขาดลำกล้องนะครับให้กดเลข2ซึ่งแต่ปุ่มมันกดได้ครั้งเดียวนะครับถ้ากดเลข2แล้วยิงออกไปยังกดเลข2แล้วยิงได้นั่นก็หมายความว่ากระสุนยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้ากดเลข2แล้วยิงไม่ออกคือกระสุนหมดเกลี้ยงนะปอแต่นะครับซึ่งกระสุนจะมีอยู่ทั้งหมด250นัดไม่เยอะนะครับกดปืนเดียวก็หมดแล้วโอเคผมก็จะมาสาธิตการใช้มิสไซล์เรดาร์ก่อนซึ่งตอนนี้ผมได้วางเหยื่อล่อไว้แล้วครับอยู่ข้างหน้าจอผมเลยระยะ8กิโลจะอยู่ตรงนี้นี่เล็กๆนี้นะซึ่งในเรดาร์ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับก็จะมีเป้าหมายขึ้นมาโอเคก็จะรันเกมนะครับปุ๊บโอเคผมทำการเลือกคอร์เซอร์ขึ้นนะครับใช้ปุ่ม O กับ L นะครับจะไม่ผิดเลือกคอร์เซอร์ขึ้นจากนั้นก็กดล็อกนะครับแท็กดีไซน์จะมีเสียงครับอันนี้เป็นเฟรมโมดูลสับนี่ขึ้นอ่ะปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็น IR มิสไซล์เอ้ยเป็นเรดาร์มิสไซล์นะครับตัดสวิตช์ลงหมุนไพลอนนะครับถ้าเข้าระยะแล้วเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับรวมถึงบอสเกมก่อนรวมถึงที่หน้าปัดตรงนี้นะครับตรงกลางนี่ข้างใต้ครับฝุ่นเล็งเนี่ยจะเป็นเข็มบอกระยะครับถ้าเข็มเลือดจากขวาไปซ้ายก็แปลว่าระยะเขาเรียกว่าเท่าไหร่นะ9ถึง1กิโลประมาณนั้นแต่ถ้าจากซ้ายไปขวาปุ๊บก็คือจะเป็นหลัก100เมตรแทนนะครับโอเคผมจะรันเกมต่อผมจะเลี้ยงเป้าหมายให้อยู่ข้างหน้าระยะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ6กิโลแล้วนะโอเคเห็นเป้าหมายแล้วผมยิงจรวดนะครับฟ็อกซ์3นะครับหากเลือกผิดอาวุธจะยิงไม่ออกนะครับตุบทาร์เก็ตทีนะครับสแปซ1โอเคมิสไซล์เรดาร์หลักๆคือเสียงมันน่ารำคาญมากเลยมิสไซล์เป้าหลักๆก็คือเลือกเป็น SAR เลือกถูกไพลอนครับใช้เรดาร์แท็กกิ้งนะครับแล้วก็ยิงออกไปเลยโอเคแค่นั้นครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตเป้าใหม่นะครับนะครับตะกี้เราใช้มิสไซล์เรดาร์มิสไซล์ไปแล้วนะครับ R3 นะครับ R3R ถัดมาจะเป็นอินฟราเรดมิสไซล์ R60M นะครับซึ่งจรวดมิสไซล์อินฟราเรดทั้งหมดของเครื่อง V11 จะใช้วิธีการยิงแบบเดียวกันหมดเลยไม่จำเป็นต้องใช้เรดาร์นะครับให้เหมือนเดิมครับเช็คก่อนครับ Air Mode IR มิสไซล์ไพลอนยังไม่ได้เลือกนะครับเพราะมันผมพอสเกมอยู่ทีนี้จะปรับแค่นี้แล้วหมุนไพลอนยิงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดูไฟนะครับไฟตรงนี้3ดวงนี้ครับซึ่งถ้าดวงล่างสุดติดเป็นสีเขียวก็คือในระยะครับแล้วจรวดมันแท็กเรียบร้อยก็คือล็อกเป้าเรียบร้อยก็สามารถยิงไปได้เลยเช่นเดียวกันแต่ว่าบางคนจะมองไม่เห็นเป้าครับหรือสายตาไม่ดีเราก็จะมีตัวช่วยนะครับคือปรับ ASP mode นะครับจากไจโรนะครับเป็นเป้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นแบบมิสไซล์ก็คือเมื่อมิสไซล์แท็กเนี่ยเป้าตรงนี้ครับจะปุ๊บกระเดิบไปหาศัตรูเองนะก็ทำให้เรารู้ตำแหน่งของข้าศึกเช่นเดียวกันนะครับโอเคผมก็จะรันเกมนะครับขึ้นละโอเคเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับวิซ่าผมยิงได้แค่5กิโลนะครับถึง6กิโลปรับเป็นไจโรโหมดปุ๊บคนหาเป้าด้วยเรดาร์เสริมนะครับโอเคเนี่ยไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับเครื่องแท็กเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจรวดยังไม่แท็กเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้โอเคผมโอเคเป้าแท็กแล้วเรียบร้อยครับผมได้ยิงแล้วฟ็อกซ์2นะครับก็คือปล่อยแฟร์จะหล่นลงครับจะหล่นมึนอีกลูกครับฟ็อกซ์2ก็มึนอีกเช่นเคยครับปล่อยไปทุเลยงานวัดเลยยิงกระจอกเลยยิงได้พวกมาเยอะครับ
โอซาเกะพิกุเคลียบโดดเป้าหมายนะครับก็หลักๆคือในอาร์มิไซเลือกไพลอนให้ถูกครับเสียงขึ้นไฟขึ้นก็ยิงได้เลยหรือใครจะรอให้เป้าขึ้นก่อนแล้วก็ยิงก็ได้ครับแต่คนถนัด โอเคต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของปืนนะครับเพราะทำการรีเซ็ตเป้าอีกทีหนึ่งโอเคครับอาวุธสุดท้ายของมิชิเวตนะครับที่จะสาธิตก็คือปืนนะครับเหมือนเดิมครับเช็คทางขวาสวิตช์ปืนนะครับออนแล้วฮะสับขึ้นโอเคแล้วก็กดรีโหลดครับตอนนี้ผมพอสเกมอยู่ก็จะทำการรันเกมนะครับแต่ก่อนรันเกมอธิบายก่อนตัวหน้าปัดนะผมก็จะปรับเป็นไจโรนะครับเพื่อให้เป้ามันขยับได้เป็นเหมือนตัวเปรียบเทียบนะครับถัดมานะครับปรับฮาร์ดโหมดนะครับเป็นกันโหมดนะฮะ AC เป็นกันโหมดปุ๊บ เป้าก็จะแท็กกับปืนนะฮะให้ใกล้เคียงที่สุดถัดมาตรงนี้ครับทาร์เก็ตไซส์นะคือขนาดเป้าหมายหลักๆผมก็จะปรับไปอยู่ที่10นะฮะกำลังดีทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยิงโดยไม่ล็อกเป้าก็สามารถใช้ไจโรนะครับเทียบเป้าแล้วยิงก็ได้นะครับก็กะกะเอาเช่นกันแต่ถ้าคุณใช้เรดาร์ช่วยแท็กกิ้งเนี่ยเป้าที่เทียบนะครับจะมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรดาร์ของมิคิเวตเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ๆเนี่ยจะมีปัญหาคือเรดาร์จะงงแล้วหลุดเป้าก็จะหลุดเป้าได้นะฮะไม่ใช่หลุดเป้าเสียหลุดจากการแท็กนะครับการล็อกของเครื่องบินเนี่ยได้ง่ายนะหลักๆก็คือบินกระดึ๊บเข้าไปแล้วก็กะเอาเลยครับใช้ศูนย์เทียบเอาโอเคผมก็ทำการรันเกมนะครับปรับฮัทนะครับไปกันโหมดโอเคปรับทาร์เก็ตไซส์สัก10กดรีโหลด1ครั้งนะครับมีเสียงปึ้งโอเคไฟเขียวขึ้นนะครับใช้เรดาร์แท็กโอเคระหว่างนี้ครับคุณสามารถใช้จรวดยิงได้เช่นเดียวกันแต่ที่หัวจะไม่ยิงครับนี่แหละสาธิตก่อนเป้าหมายกำลังเลี้ยวหนีระยะเป้าหมายครับ4กิโลดูจากหน้าปัดข้างหน้าเลย2กิโล 1.5กิโลนะครับหน้าปัดจะเริ่มปรับไปทางขวาเป้าจะเริ่มใหญ่ขึ้นโอเคพอสเกมก่อนตอนนี้นะครับจะเห็นว่าที่หน้าปัดผมเนี่ยจะมีไฟแดงมีขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนตัวบอกว่าเนี่ยคือระยะวางผลผมก็สามารถยิงโดยที่โอกาสกระสุนเนี่ยจะไปกระทบเป้าก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคอธิบายแค่นี้ครับรันต่อครับคือผมบินมาเร็วไปเป็นการวกใหม่ตอนนี้เครื่องบินผมเครื่องบินเป้าหมายผมดูดจากการแท็กแล้วล่ะแต่ว่าผมจะเซตให้มันล็อกไว้เมื่อเป้ามาอยู่ในเครื่องปุ๊บมันก็จะล็อกมันเองระยะตัวประมาณ700ถึง600จะค่อยเข้าไปอีกสำหรับปืนจะยิงยากครับแต่ปืนแรงมากนะครับของนี่แบบไม่ต้องห่วงเลยตัวชุดหนึ่งนี้แทบจะลาโลกนะโอเคเป้าหมายโดนเรียบร้อยครับเราใช้ปืนเราจะไม่ยิงไกลนะไปยิงแคบแต่จ่อๆเลยครับขอบคุณเลยโอเคที่ผมก็ยิงโดนไปแล้วโอ้ไฟร้องเรียบไฟเขียวยังขึ้นอยู่นะผมสามารถยิงปืนได้เรื่อยกดค้างเลยก็ได้
ดูว่าคือหมดนะครับยิงไม่ออกกดรีโหลด2นะครับก็ยิงไม่ออกนะครับแปลว่าหมดเกลี้ยงนะครับทั้งลำโอเคก็สำหรับปืนมิกิเบตก็จะมีแค่นี้นะครับถัดไปก็จะเป็นระบบเคาน์เตอร์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากที่กี้เราใช้ปืนอาวุธทรายต่างๆไปเรียบร้อยนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของพอร์ตแปรชาร์ปนะครับที่ติดอยู่ข้างใต้เครื่องวิธีปล่อยนะครับหลังจากติดตั้งแล้วให้มาที่ pattern calling ตรงนี้ครับจะมีปุ่ม cover สีแดงอยู่ที่เขียนว่า sprd lato นะครับ dot cover มันจะปิดอยู่ทำให้เราปล่อยไม่ได้นะครับให้เปิดไว้เมื่อเรากดนะครับค้างไปปุ๊บจะได้ยินเสียงเสียงนั่นก็คือชาร์ปกาแฟนะครับที่ปล่อยไปอันนี้ผมก็ตั้งคีย์ไว้ที่จอยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกดแค่ปลดฝาไว้ครับไม่ต้องปล่อยรัวๆเลยมีจำกัดนะครับไม่ใช่มั้ยไม่มีจำกัดเอาละครับเหลือแต่แฟร์เหลือแต่ชาร์ปโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับเราจะไม่มีอะไรเตือนครับสังเกตเอาโอเคครับการใช้อาวุธ Air to Air ของ MiG 11 มิสไซล์ R3 แล้ว R60 นะครับเรดาร์มิสไซล์อิเล็กทรอนิกส์มิสไซล์แล้วก็ปืนรวมถึงเคาน์เตอร์เมนเซอร์เวอร์ของ MiG 11นะครับมีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ